จระเข้งาบหัวครูฝึกดินพลันครูฝึกชายรายนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสระหว่างการแสดงละครสัตว์ในจังหวัดฮานัมประเทศเวียดนามคณะละครสัตว์ไม่มีทางเลือกจริงๆนอกจากจะใช้จระเข้วัยยาวที่ไร้ประสบการณ์ในการแสดงหลังจากเจ้าจระเข้มือโปรตัวเก่าน่ะเกิดเสียชีวิตลงในวันเกิดเหตุดังนั้นเมื่อนักแสดงสอดศีรษะของเขาเข้าไปในปากนักล่าตัวเนี้ยเจ้าสัตว์ร้ายก็ไม่รีรอที่จะงับกรามลงทันทีครูฝึกรายนี้ดิ้นพล่านอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะสามารถหลุดรอดออกมาจากปากจระเข้ได้เฉยเลยผู้ชมที่ตกใจสุดตัวต่างก็พากันร้องเสียงหลงแม้ว่าชายรายนี้จะโผล่ออกมาในสภาพแก้มฉีกขาดแล้วก็เต็มไปด้วยเลือดแต่เขาก็รอดมาได้ที่โชคไม่ค่อยดีก็คงจะเป็นเจ้าจระเข้มือใหม่ตัวนี้นะสิสงสัยต้องแพ็คกระเป๋าหางานใหม่แล้วล่ะนะ